วันนี้เป็นวันพิเศษครับวันนี้ไปเอากล้องมาใหม่ดีครับหลายตังค์วันนี้ซื้อกล้องใหม่ครับวันนี้จะมารีวิว Panasonic GH5S ครับก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูว่าเป็นหน้าตาลักษณะยังไง Panasonic GH5S สำหรับตัวที่เขาว่าถ่ายวิดีโอเจ๋งๆเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆบอกตรงแพงชิบหายแต่ก็ดีครับถ้าใครชอบถ่ายวิดีโอสำหรับ Panasonic GH5S ผมว่ามันก็คุ้มครับแต่ว่าถ้าใครยังเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าผมก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นมืออาชีพหรอกแต่ผมก็ชอบนะครับถ้าใครชอบที่จะถ่ายวิดีโอก็ Panasonic GH5S โคตรเจ๋งบอกตรงวันนี้ไปซื้อมาสดๆร้อนๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องนี่ครับ Panasonic GH5S นี่ครับเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้อันนี้คือผมซื้อมาจริงๆแล้วซื้อเลน12-60 f/2.8 มาด้วยครับแต่ว่าเลนต้องรออีก2วันเขาสั่งอีกจากเมืองหนึ่งครับมาส่งที่บ้านให้ตอนนี้ก็เอาบอดี้มาก่อนครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูว่าข้างในลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างกล้องเกือบแสนเนี่ยโอเคครับเราเปิดดูนี่ครับเปิดมาข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เปิดดูปึ๊บก็จะมีคู่มือการใช้งานครับภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษาดอยช์ครับคือที่ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่เยอรมันครับมีอะไรวะเนี่ยปึกเบลเลอร์เลยก็มีคู่มือครับเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็มีเป็นไกด์สำหรับการใช้งานของ 4K ครับมันบอกว่าเป็น Quick Guide for 4K Photo ประมาณนั้นครับสำหรับถ่าย 4K โอเคเราผ่านนี้ไปไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวไปเรียนรู้เองกับกล้องเลยก่อนที่จะซื้อก็ดูรีวิวมาเยอะครับบางคนก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่สำหรับผมนะครับถ้าคิดว่าเราจะซื้อก็ซื้อเลยจะไปคิดว่ามันไม่ดีหรอกถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ทำมาขายหรอกราคาไม่เกือบแสนขนาดนี้หรอกกล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้ก็คือกล้อง Panasonic GH4 นะครับจริงๆว่าจะซื้อ GH5 มันก็เลยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไงมันก็จะซื้ออยู่แล้วก็เลยอ่ะซื้อ GH5S ไปเลยแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ครับอันนี้ข้างในก็จะมีสายสะพายกล้องแต่มันก็เขียนว่า GH5 นะเนี่ยทำไมมันไม่เขียนว่า GH5S วะ Made in China สายสะพายก็เขียนว่า GH5 นะแปลกพิลึก The body เป็น GH5 หรือเปล่าเนี่ย ซื้อมาไม่ได้ดูเลยได้ของก็กลับบ้านเลยพร้อมหรือยังครับจะดูบอดี้ GH5S กล้องที่เขาว่าเกือบแสนเนี่ยนี่ครับฟิงฟิงนี่เป็นไงแจ๋วมาสวยงามมาก
นี่ครับออปชันข้างบนก็ดูข้างบนก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดครับสำหรับถ่ายวิดีโอก็จะต่างจาก GH file นิดหน่อยครับคือออปชันข้างในอ่ะทุกอย่างไม่ได้ต่างกันเลยข้างนอกคือมีแค่ตัว S ตรงนี้ครับมีแค่ตัว S ตรงนี้เท่านั้นอย่างอื่นผมว่าไม่ต่างกับ GH file เลยนะน่าจะเป็นออปชันข้างในกล้องเท่านั้นแหละที่มันสโลโมชันได้240เฟรมแล้วก็ถ่ายความคมชัดต่างกับ GH file หน่อยแต่ตัวนี้มันน่าจะไม่มีstabilizer ในบอดี้มันนะครับไม่เหมือน GH file GH file มี stabilizer แต่ว่าราคาแพงกว่าแล้วก็ตรงใส่คัสก็จะมี2ช่องครับคือใส่เอาไว้ง่ายคือใส่การ์ดได้2ใบถ้าใบหนึ่งเต็มเราก็เลือกอีกใส่อีกใบหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีช่องรีโมทตรงข้างๆนี้แต่ตัวนี้เป็น GH5S กับ GH5 จะไม่มีแฟตนะครับไม่เหมือน Panasonic GH4 จะมีแฟตข้างบนแต่ตัวนี้ไม่มีแฟตน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะจริงๆแล้วนี่ครับแล้วก็ออปชันประจำของเขาฝาเปิดได้ครับแล้วก็ถ่ายมองข้างหน้าได้แล้วก็ถ่ายกับหัวได้กับหัวก็จะเป็นเหมือนได้ประมาณนี้ครับได้ไม่สุดเหมือนตัว GH4 ก็ไม่ต่างกันมากบอดี้ก็จะใหญ่กว่าตัว GH4 นะใหญ่กว่ามากๆละน้ำหนักก็โอเคครับถือว่าถือได้ง่ายๆโอเคครับแล้วมันมีอะไรบ้างในกล่องแล้วก็มีสายต่างๆให้จะเป็นสายตัวนี้จะเป็นสายแฟลชครับจะเป็นสายที่ต่อเข้ากับจอตัวนี้เป็นสายคอนโทรลแคมราครับต่อเข้ากับจออันนี้ก็จะเป็นสาย USB 3ต่อเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อเข้าทีวีโอ้โหมีออปชันเยอะมากเนี่ยสายอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสายพอร์ตคล้ายๆกับสายของพวก Samsung นี้ครับต่อเข้าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเขาแถมนี้มาด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นที่เสียบข้างๆครับต่อเข้าข้างๆมันนะต่อเข้าข้างบอดี้อย่างเงี้ยครับที่จะเป็นเสียบช่องเสียบสายพวกโอ้เท่ว่ะที่จะเป็นช่องเสียบสายพวกสายเคเบิลอย่างเงี้ยครับต่อเข้าข้างๆของข้างๆแคมเมอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็มีที่ชาร์จครับโอ้ที่ชาร์จกระทัดรัดมากเลยโอ้ชอบมากที่ชาร์จดูใช้งานง่ายว่ะไม่เหมือน GH4 นะ GH4 ที่ชาร์จเบลเลอร์เลยนี่ที่ชาร์จก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเล็กๆเลยเล็กๆ ก็ฝ่ามือเราดูเท่ดีแล้วก็มีสายเสียบครับอ๋อรู้เข้าใจแล้วตัวเสียบตัวนี้มันจะต่อเข้ากับตัวนี้ครับแล้วมีสายมาให้อ๋อโอเคเท่ดีแล้วก็เป็นตัวเสียบจะเป็นแบบนี้ครับที่เยอรมันไม่เหมือนบ้านเราถ้ากลับไทยเสียบยังไงวะเนี่ยออปชันเยอะมากเลยพวกสายอะไรต่างๆอะไรยังไม่หมดอีกเฮ้ยโอ้แล้วก็มีแบบหัวแบบนี้ด้วยครับหัวแบบนี้เหมือนจะเป็นของญี่ปุ่นครับถ้าเป็นหัวแบบนี้ให้มาเยอะมากเลยรัดที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับจะเป็นแบตเตอรี่ครับที่แถมมามีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งแบตเตอรี่เป็นของ Panasonic ครับแบตเตอรี่เห็นเขาบอกว่าแบตตัวนี้มันใช้ได้นานกว่า Panasonic GH4 แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยใช้เลยนี่ครับช่องใส่แบตเตอรี่ก็เปิดประมาณนี้
ก็น่าจะเหมือน GH4 มั้งครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเวลากดล็อกก็มีที่ล็อกแล้วก็ล็อกตรงนี้นี่ครับประมาณนี้เปิดเลยนี่เปิดไฟก็จะขึ้นข้างบนนี่ครับเข้ามาเมนูก็จะเริ่มต้นเปิดมาก็จะบอกว่านี่ครับมันให้เราเลือกภาษาเราก็กดเข้าไปเลือกภาษาครับถ้าก็จะมีภาษาต่างๆให้เลือกครับอันนี้ซื้อฟิล์มมายังไม่ได้ติดเลยผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันบอกให้เลือกเวลาเวลาไม่เอาก็ได้มั้งเลือกบอกว่าไม่มีการ์ดแค่นี้ครับก็เสร็จเลยครับนี่คือให้เลือกภาษามันให้เลือกภาษาแล้วมันก็ให้เลือกตั้งเวลาก็จบเลยเปิดมาใช้ได้งานได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเลนมาเลน1260มา f2.8 เดี๋ยวจะมารีวิวเลนให้ดูโอเคครับนี่ครับหน้าตาเปิดจากกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับรู้สึกดีใจนะที่ได้กล้องตัวนี้มาแต่ว่าโอ้แม่งแพงชิบหายเลยเนี้ยก็โอเคครับหวังว่าคงชอบกันครับนี่เปิดกล่องให้ดูซื้อมาใหม่ๆสดๆร้อนๆหน้าเลนก็จะประมาณนี้ครับซื้อมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเออยังมีกลิ่นจากโรงงานอยู่เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสำหรับรีวิวเปิดกล่องให้ดู Panasonic GH5S สำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอก็ผมแนะนำครับผมชอบออปชันมันมากเลยว่าจะซื้อตั้งแต่นานแล้วแหละนั้นแต่มันออกมาใหม่ๆแต่ว่าขาดอย่างเดียวเลยคือไม่มีเงินตอนนี้ก็พอมีเงินบ้างก็โอเคไหนๆก็จะซื้อ GH5 แล้วก็ซื้อแม่ง GH5S ไปเลยจบง่ายๆโอเคครับประมาณนี้มีอะไรบ้างเปล่าไม่มีอะไรแล้วครับในกล่องครับโอเคครับสำหรับวิดีโอรีวิวเปิดกล่องให้ดู Panasonic GH5S ก็พอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะรีวิววิดีโอให้ดูถ่ายจากกล้องตัวนี้มันดียังไงเออโอเคขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับก็ติดตามชมวิดีโอได้ในช่อง YouTube ของผมแล้วกันสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ